ของเรามื้อนี้คือผัดเนื้อใส่เห็ดหอมติดตามชมต่อไปได้เลยครับเริ่มต้นเราก็เจียวกระเทียมกันเช่นเคยร้อนไวมากต้องปิดไฟทันทีเลยแล้วก็ใส่เนื้อตามลงไปแล้วก็ตามลงไปด้วยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นแล้วก็เติมผงปรุงรสลงไปหน่อยหนึ่ง1ช้อนเติมน้ำตาลหญ้าหวานลงไปประมาณครึ่งช้อนพอเนื้อเริ่มสุกเราก็เติมเห็ดหอมลงไปตามด้วยต้นหอมหลังจากที่เราผัดจนสุกเกือบเต็มที่แล้วเราก็ตามด้วยต้นหอมลงไปต้นหอมจะเป็นรายการสุดท้ายเพราะว่ามันบางและสุกง่ายถ้าใส่ไปแต่แรกมันจะเหี่ยวเสียก่อนแล้วก็สำเร็จเสร็จมาเป็นผัดเนื้อใส่เห็ดหอมอาหารระดับภัตตาคารเลยนะเนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันมื้อต่อไป